เพื่อนเพื่อน,นที่ใช้รถแลสัสด,ดีเพื่อนๆน,นที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับเสียงก่อนหน้านั้นที่ได้ฟังคือเสียงของชาร์ปนะครับชาร์ปหรือว่าแบลลี่นะครับหรือตัวประคองก้านสูบนะแล้วแต่จะเรียกนะครับส่วนตัวผมจะเรียกชาร์ปนะครับชาร์ปเนี่ยเมื่อมันมีการสึกหลอแบบรุนแรงนะครับ อันเนื่องมาจากสาเหตุน้ำมันเครื่องขาดนะน้ำมันเครื่องไม่พอฝักบัวตันนะเทอร์โบพังน,ะนี่นี่คือ,อสาเหตุหลักๆเลยนะครับสาเหตุที่ทำให้ชาร์ปมันเสียหายนะครับเอาง่ายๆครับอาการชาร์ปลายนะ,ะเผื่อเพื่อน,อนๆบางคนที่ใช้รถเนี่ยจะงงนะฮะชาร์ปลา,ลายมันคืออะไรนะฮะชาร์ปลายก็คือ สรุปง่ายๆเลยน้ำมันเครื่องมันไม่พอน้ำมันเครื่องมันแห้งเอาง่ายๆนะฮะไม่ค่อยถ่ายน้ำมันเครื่องครับไม่เช็คน้ำมันเครื่องนะฮะปล่อยให้อุปกรณ์บางอย่างมันเสื่อมสภาพมันก็เลยทําให้น้ำมันเครื่องมันลดน้อยลงเมื่อมันลดน้อยลงมันก็ไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงชาร์ปนะครับหรือว่าแบริ่งครับในการทํางานของมันเนี่ยจะเกิดความร้อนมันจะต้องมีตัวกลาง ก็คือน้ำมันเครื่องเนี่ยเข้าไปเคลือบอในตัวของข้อเวี่ยงนะครับเพื่อจะหลอลื่นนะเพื่อจะลดความร้อนนะเพราะว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยมันก็จะดึงความร้อนสะสมของข้อเหวี่ยงออกมานะครับเอาไปเข้าไปในออยคูลเลอร์ที่มีน้ําเป็นตัวทําให้อุณหภูมิของน้ำมันเครื่องลดลงนะครับนั่นก็คือหลักการง่ายๆนะฮะนี่คือ อาการของข้อ,ขอละลายหรือว่าชาบละลายนะชาบละลายปุ๊บเนี่ยข้อเวียงเนี่ยมันจะมันจะถูกกินโดยตัวก้านสูบนะครับเพราะว่าเวลาเราติดเครื่องเนี่ยสมมุติมันติดเครื่องไปที่800รอบเดินเบานะครับข้อเวียงมันก็จะจมุนอยู่800รอบนะอ่าฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเนี่ย ตัวข้อเวียงนะมันก็จะพังไปด้วยนะแล้วตัวการสูบมันก็จะพังนะหรือว่าภาษาช่งางง่ายๆเขาเรียกว่ามันละลายนะมันละลายนะเนะี่ยผมกําลังงัดมันขึ้นมาอยู่เนี่ยมันละลายติดเลยนะครับวิธีแก้ไขเมื่อมันละลายนะเราต้องเจียข้อเวียงนะเจียข้อเวียงเดิมเนี่ยข้อเวียงมันจะเป็นสแตนดาร์ด นะคำว่า standard คือมันไม่มีมันไม่มีไซส์นะมันเป็นม a ต d ฐานนะเผื่อเพื่อน,อนๆที่ใช้รถจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่า,าสาเหตุที่เราต้องทำเป็นโอเวอร์ไสเพราะว่าตัวของข้อเบี่ยงมันละลายเนี่ยตัวนี้ตัวนี้คือชาร์ปนะนี่คือชาร์ปชารมันละลายจะจะเห็นว่ามันแบนลงไปนะเมื่อมันละลายปุ๊บ ตัวของข้อเหวี่ยงเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับเพราะว่าชาร์ปเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างการสุกกับข้อเหวี่ยงนะคคือเราจะเอาโลหะ2อันเนี่ยหมุนหมุนหรือว่าทํางานโดยลําพังไม่ได้มันต้องมีตัวที่เป็นภาระก็คือชาร์ปนะฮะชาร์ปชาร์ปจะเป็นภาระก็คือ จะเป็นเกาะป้องกันไม่ให้ตัวของข้อเวียงมันไปสัมผัสกับก้านเนี่ยนี่คือก้านตัวนี้ที่ผมกำลังดึงออกมานี่คือฉาบนะครับก้านสูบป,ปุ๊บมันก็จะต่อไปที่ลูกสูบครับนั่นนั่นก็คือภาละของชาบนะครับถ้าถ้าเรานั่งกินนอนกินนะโดยให้คนอื่นมาป้อนเนี่ยเราก็จะเป็นพาระ คนอื่นนะครับฉะนั้นเราต้องทํางานนะจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นนะไม่เป็นภาระของพ่อแม่ครับไม่เป็นภาระของสามีไม่เป็นภาระของภรรยานะครับและที่สําคัญไม่เป็นภาระต่อลูกนะครับเข้าเวียงเราเจียมานะ จะสังเกตนะครับเมื่อเราเจียมมาเนี่ยมันจะมีไซส์นะก็คือเมื่อวัดแล้วเนี่ยมันจะมีไซส์0.25หรือภาษาช่างเขาเรียกว่าไซส์10ิะไซส์20มันก็จะขึ้นเป็น0.50ย์จุานยไซส์75ก็ขึ้นเป็น 0. ูนย์จุดเจ็ดห้าไซส์สิบไซส์ยี่สิบไซส์สามสิบเลไซส์สามสิบก็เป็นไซส์ 0.75อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วแต่ว่ามันจะขึ้นยังไงนะฮะอันนี้เครื่องเราก็ต้องล้างนะเราต้องล้างทำความสะอาดทุกชิ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวของโลหะที่ออกมาจากชาร์ปนี่นี่คือชาร์ปเนี่ยตัวนี้ชาร์ปชาร์ปการสูบอันนี้คือชาร์ปอันนี้คือชาร์ปการกาสูบเมื่อกี้คือชาร์ปข้อเบี่ยงนะหรือว่าชาร์ปเมนอันนี้ชาร์ปการตัว ที่เป็นเซียวพระจันเนี่ยก็คือกันรุนนะการรุนคือมันจะไม่ให้ข้อเบี่ยงมันเดินหน้าถอยหลังนะเขาเรียกว่าชาบ์ปการรุนนะ,ะเวลาเราประกอบเข้าไปนะเราจะต้องมีการประกอบทีละชิ้นทีละชิ้นเข้าไปนะครับแล้วก็มีการเทสทดสอบดูว่ามีความลื่นของตัวก้านสูบกับข้อเบี่ยงไหมนะแล้วก็ประกอบตัวฝาหน้านะเนื่องจากว่า รถรุ่นใหม่นะครับอย่างเช่น isuzu d-max เนี่ยเราจะต้องประกอบข้อเวี่ยงประกอบลูกสูบก่อนแล้วประกอบแข้งชั้นล่างนะครับแล้วถึงจะประกอบฝาหน้าอันนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราประกอบลูกสูบเออประกอบข้อเวียงประกอบลูกสูบนะแล้วก็ประกอบแข้งนะหรือว่าเราจะประกอบฝาสูบก่อนก็ได้แล้วแต่นะ แต่นี่มันต้องทำเป็นวิธีการนะ 1, 2, 3 4หนึ่้าถ้าทำลัดขั้นตอนเนี่ยมันจะไม่ได้ดีนะครับหลังมันแล้วกดติดตามมานะครับจะได้รู้ว่าวิธีการมันเป็นยังไงนะครับจะก็บผมได้ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมก,กดไลค์กดแชร์ออกความคิดเห็นนะใครที่ยังไม่กด subscribe ก็รบกวนนิดนึงนะจิ้มลงไปนะกด subscribe ให้ช่องหน่อยนะครับเราจะนำสาระดีๆมาให้นะฮะ รีบดูนะรีบดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลบคลิปออกไปนะเดี๋ยวคนรู้มากไม่ดีนะนะและจะให้รู้เฉพาะในช่องของเราเท่านั้นสวัสดีครับ